น้องดินจุบให้กำลังใจพ่อกับตานผ่านกระจกวันนี้ต้องแยกตัวกักเสี่ยงโควิด -19 ทนความคิดถึงไม่ไหวจริงๆสำหรับนักรองนักสแสดงหนุ่มกับตันโพเทเนตหงมานพที่ต้องกักตัวแยกกับสมาชิคนอื่นๆในบ้านนับตั้งแต่ทราบข่าวการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ของหนึ่งในทีมงานบริษัทเป่าจินจงที่เจ้าตัวได้มีโอกาสร่วมงานด้วยเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาและถึงแม้ว่าทางกับตันโพเทเนตและเอกบุตรกร รวมถึงลูกชายน้องดินจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสล่าวแล้วและผลออกมาเป็นลบแต่ถึงอย่างนั้นทั้ง3ก็ยังคงเดินหน้ากักตัวกันอย่างต่อเนื่องจนครบกําหนดระยะเวลา14วันโดยที่มองว่าตนเองนั้นเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดและจะขอย้ายตัวเองออกไปพักอาศัยอยู่บริเวณเรือนรับรองข้างๆบ้านเพื่อป้องกันสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวแต่ทว่าล่าสุดบนอินสตาแกรม แอดเอกบุตกรของเอกบุตสกรกก็ได้โพสต์คลิปวิดีโออวดโมเมนต์ความคิดถึงของคู่พ่อลูกที่กำลังยืนจุบจบกันผ่านกระจกหน้าต่างเพราะความคิดถึงแถมเจ้าตัวยังได้แนบแคปชั่นสุดฮาแซวทั้งสองหนุ่มได้ว่าความคิดถึงมันห้ามกันไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าแอดกับตนันโพแม่ว่าเกินไปมากเกินเบอร์ไปมากฮ่าฮ่าฮ่างานนี้ไม่เพียงแต่เรียกรอยยิ้มจากบรรดาแฟนคลับที่ได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอดังกล่าวเท่านั้น แต่เพื่อนพ้องดาราหนังแสดงก็เข้ามาร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัวหงมานบกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณภาพเอกบุษกรกับตันโพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ